เปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับสายโสด024960493-4 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลุ้นหนังสือก็พิมพ์คำว่าหนังสือนะคะชื่อสกุลจังหวัดนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะวันนี้จริงๆนอกจากผมสังเกตเห็นแล้วเนี่ยก็ยังมีแฟนรายการถามมาวันนี้แพรดูแบบเสียงดังฟังชัดดูสดใสจังเลยนะคะแหมเช้าๆแบบนี้ก็ต้องสดใสนิดนึงนะคะแสดงว่าพักผ่อนง่วงนอนพักผ่อนมาเต็มที่อาจารย์แซวหนูอีกแล้วนะคะแหมนอนดึกแค่นิดเดียวเองนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานค่อนข้างปฏิเสธลำบากลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดีนะคะยังจะมีคนมาขอความช่วยเหลืออีกส่วนการเงินฉลาดแกมโกงได้นะคะแต่อย่าให้ถึงว่าต้องทำในสิ่งที่ผิดความรักใกล้เคียงกับเรื่องของงานค่ะมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยกับภารกิจภายในบ้านเพียงคนเดียวสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีกุมวันนี้งานทายดีเลยนะคะรักษามาตรฐานได้และยังมีโอกาสเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างการเงินอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้จะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เด่นนะคะในวันนี้สำหรับเรื่องของการแข่งขันสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะงานเหมาะสำหรับการประกวดประขันการวิ่งเต้นการมองหางานเสริมวันนี้ดีนะคะส่วนการเงินมีเกณฑ์ได้รับผลจากการเล่นแร่แปรธาตุหรือสามารถใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่แล้วค่ะระวังในการทำสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้สำคัญขึ้นมีความสำคัญนะคะมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ดูแลงานหรือว่าโครงการที่มีศักยภาพสภาพคล่องในวันนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะโดยเฉพาะคนที่ลงทุนไว้ก่อนหน้าเริ่มจะเห็นดอกเห็นผลเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้จะต้องรู้จักใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากคนรอบข้างแต่ว่าการเงินก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะเพียงแต่การลงทุนนั้นคุณจะต้องวางแผนให้ต่อเนื่องคนโสดวันนี้อย่าเชื่อคนง่ายส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังมีปัญหาเพราะว่าบุตรหลานและบริวารสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานในวันนี้มีโอกาสได้รับฟังข่าวสารที่คุณรอคอยแต่ว่าจะดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในช่วงที่ผ่านมาส่วนการเงินเหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกรรมใหม่ๆหรือมองหาลู่ทางที่น่าสนใจความรักจะต้องมีความยุติธรรมนะคะโดยเฉพาะเวลาที่สมาชิกในบ้านมีความขัดแย้งกันสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานในวันนี้การปรับตัวนั้นสำคัญที่สุดเลยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและไม่ดีแต่ว่าการเงินนั้นไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์จะต้องยุติการทำธุรกรรมหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลความรักวันนี้คนที่เพียรพยายามนะคะมานานเนี่ยอย่าเพิ่งท้อเริ่มมองเห็นสัญญาณบางอย่างที่ดีละแล้วก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานให้พยายามหาโอกาสที่จะแสดงผลงานเพราะส่งผลต่อเรื่องของการพิจารณาผลตอบแทนในอนาคตของคุณส่วนการเงินให้เผื่อใจนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นทั้งนั้นความรักเวลามีปัญหาอะไรให้พูดคุยกันคนที่คิดมีคู่ในวันนี้ให้พยายามสร้างความประทับใจค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถส่วนการเงินให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจก็อย่าเพิ่งท้อความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนอย่าเปิดตัวมากให้ลองทำอะไรแบบลับๆดูค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะคะวันนี้งานเพลย์เซฟหน่อยนะคะพยายามรักษามาตรฐานให้ดีก็พอไม่เหมาะกับการทำงานที่มีความเสี่ยง
ส่วนการเงินไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวสารในด้านลบเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและความรักทายดีนะคะแม้โสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานในวันนี้ให้เก็บเนื้อเก็บตัวเวลามีปัญหากับคนรอบข้างก็ให้สงบปากสงบคำส่วนการเงินคนที่เก็บหอมรอมริบค่ะมีโอกาสได้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองถ้าไม่เดือดร้อนก็ขอให้ทำความรักมีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามนะคะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะพิจิกนะคะวันนี้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานในวันนี้มีโอกาสได้รับผลจากคอนเนคชั่นที่มีโดยเฉพาะจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันส่วนการเงินให้เดินทางสายกลางอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่ามัธยัสถ์จนเกินพอดีและความรักวันนี้นะคะดีสำหรับคนโสดแต่อาจจะไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีคู่เพราะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV มาพูดคุยกันต่อนะคะสายโสดค่ะ024960493-4และ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถ้าร่วมรู้หนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดของคุณเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะ จากคุณไอรินนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่10กันยายนปี10ค่ะเวลา6โมงครึ่งถามเรื่องของการเดินทางไกลนะคะว่าจะราบรื่นไหมสุขภาพการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ย่าง50นะครับปีนี้ช่วงอายุย่าง50ถ้ามีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นฐานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงนะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือแต่ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยละกันไปบริจาคโลหิตนะถ้าไหวแล้วก็ทำฟันขูดหินปูนถวายมิดชุดมิดโกนอันนี้ทำได้เลยไม่ต้องรอนะครับค่ะสุขภาพดีไหมคะอาจารย์ก็นอกจากอุบัติเหตุแล้วระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับข้อต่อรวมไปถึงช่องท้องเนี่ยเน้นการจะกินหรือว่ารับประทานอะไรดูให้ดีๆนะเน้นในเรื่องของการย่อยภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งปีนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพพวกโรคผิวหนังนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กชายพัทรชัยนะคะเกิดวันศุกร์ที่11มีนาคมปี48นะคะปัจจุบันอยู่ป .6 แล้วนะคะจะสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลเข้าม .1 ในปีนี้นะคะจะสอบได้ไหมคะย่าง13นะครับเกณฑ์สอบก็ถือว่าไม่ได้เปรียบคู่แข่งขันกลางๆนะครับฉะนั้นถ้าถามว่า1ต้องขยันแหละอันนี้พูดถึงไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะอันที่2ในแง่ของการเสริมชะตาของน้องเขาเนี่ยปีจร นี้นะครับให้เขาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวอันที่1อันที่2เกิดวันศุกร์21ขวบแรกของชีวิตเนี่ยพระศุกร์เสวยอายุเหมือนกันให้ไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชานะครับแล้วก็วาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับนะคะก็ขอให้น้องสอบติดดังที่หวังนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธงชัยค่ะ22ธันวาคมปี22ค่ะเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะคะถามเรื่องของดวงปีนี้การเงินความรักและเรื่องที่ต้องระวังค่ะ22ธันวาคม22ในปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามในเรื่องของเงินความรักเรื่องที่ต้องระวังเพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าในช่วงอายุย่าง38นะครับความจริงโดยรวมเนี่ยถ้าคุณยังทำงานอยู่นะก็เตือนเรื่องเดียวคือในเรื่องของลูกน้องบริวารในแง่ของความรักถ้ามีคู่นะครับพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงแต่โดยรวมทรงๆแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดค่ะเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีเกณฑ์รักใหม่จะสร้างปัญหาค่ะดาวการเงินปีจอนี้ยังไม่ห่วงครับที่ห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง39มากกว่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณนำโชคนะคะเกิดวันพฤหัสที่8
เมษายนปี42นะคะเวลาเที่ยง28นาทีถามลัคนาราศีเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะกทมเป็นคนลัคนาราศีกรกฎกรกฎเนี่ยก็ปี60ที่กำลังจะมาถึงนี่คงต้องก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมหน่อยละกันอิทธิพลของดาวราหูซึ่งจะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแต่อย่างที่เรียนแหละเรื่องราวดีๆก็มีพระรหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยพระรหัสโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะฉะนั้นเรื่องที่ต้องเตือนก็คดีความภาระหนี้สินสุขภาพอย่าคาดหวังอะไรเยอะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปี06วันเสาร์นะคะเวลา 18:15 นาทีจ้ะครอบครัวแล้วก็บอกว่าเหนื่อยมากค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะครับ8นาฬิกาอยู่นนทบุรีใกล้ๆเรานี้เองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็เมื่อกี้นึกในใจว่าลัคนาเนี่ยจะสถิตอยู่ในราศีอะไรนะครับคือของคุณเนี่ยในช่วงปีปัจจุบันนี้นะครับในช่วงปีปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามานะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของคนนะความขัดแย้งกับคนรอบข้างก็ได้ปัญหาสุขภาพในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ก็ได้หรือแม้กระทั่งนะในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยคุณสมชายก็ต้องระวังนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวแล้วให้คุณซื้อพวกเข็มมีดพวกนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอรรถบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างนะครับค่ะหมายเลขทะเบียนรถ634ค่ะ34เขาบอกว่า3เก่งทำ4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเลข6ดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์และเป็นดาวการเงินด้วยใช้ได้ครับท่านต่อไปค่ะคุณชูค่ะเกิดวันศุกร์ที่21ธันวาคมปี16นะคะเวลา18นาฬิกาตรงการงานมีปัญหาเยอะมากเลยนะคะวงเล็บว่าเป็นหัวหน้าบริหารคลังขนส่งนะคะแล้วก็ถามเรื่องของการเงินการบูชาครับตอนนี้ย่าง44อ่ะฟังผมคุ้นมากเลยเนี่ยกับเจ้าของคำถามนี้เพราะว่าเคยถามนะคุ้นหนูคุ้นไหมแต่ผมจะคุ้นมากถ้าจำผิดพลาดก็ขออภัยคืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง44คุณมีปัญหามาแล้ว2ปีคุณจะไม่เหนื่อยได้ยังไงกาลกินีก็วนเวียนอยู่นะตั้งแต่ในช่วงอายุย่าง42แล้วแต่เรียนเป็นกำลังใจว่านะครับก็คือเข้าช่วงย่าง44เนี้ยนะจะก็เรียกว่าเกณฑ์ปัญหาเรื่องงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะนะครับฉะนั้นก็อดทนหน่อยแต่ในเรื่องของนายเนี่ยก็ยังต้องพยายามเขาเรียกว่าอ่อนได้อ่อนนะยอมได้ยอมอันนี้สำคัญเสริมชะตานิดหนึ่งนะครับของคุณเนี่ยปีจรย่าง44นี้ให้ไปทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับหรือว่าวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดการบูชาช่วงเวลานี้พระอังคารเสวยอายุนะครับก็ถ้าสะดวกก็พระนอนที่วัดพระเชตุพนก็ได้คาถาบทย่อบูชาพระอังคารก็คือติหังจะโตโรธินังวันละ8จบครับท่านต่อไปค่ะคุณจิรวัตรค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่14เมษายนปี11นะคะ9โมงครึ่งเงินงานตอนนี้ตกงานอยู่นะคะจะทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอะไรดีครับการทำงานมี2อย่างก็คือสมัครงานเป็นลูกจ้างเขาแต่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจแต่ปีจรเนี้ยจริงๆผมยังไม่อยากให้ขยับในแง่ของการทำธุรกิจนะคือเกณฑ์งานใหม่มันก็เสียอยู่ด้วยก็ไม่แปลกที่ว่าที่คุณยังไม่ได้งานผมฝากกลุ่มอาชีพที่โฉลกไว้พิจารณาเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะค่ะพุธในดวงสวยมากนะถ้าคุณอยากจะทำลักษณะพวกงานขายตรงงานเป็นคนกลางกินเปอร์เซ็นต์นะซื้อมาขายไปการเป็นในหน้าพวกนี้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำก็ฟิลพวกงานปิดทองหลังพระงาน HR PR ประชาสัมพันธ์แอดมินการติดต่อประสานงานพวกงาน organize ต่างๆพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นและถ้าเกิดมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจเรื่องพวกอุปกรณ์สื่อสารก็ถือว่าดีนะแต่ยังเกณฑ์การใหม่จริงๆอยากให้รอผ่านมันเกิดไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ซื้อน้ำปานะนะเป็นน้ำ
คั้นผลไม้ขนาดเล็กนะถวายพระสงฆ์ค่ะอีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะหนึ่งฤทัยค่ะคุณหนึ่งฤทัยนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันจันทร์ที่14ตุลาค่ะอือหือพศค่ะพศ17ค่ะเวลาเกิดค่ะประมาณ5ทุ่มค่ะตรงกับวันจันทร์นะครับคุณหนึ่งในไทยเคยมีคนทักเรื่องชื่อไหมฮะมีค่ะแต่พอดีพ่อเป็นคนตั้งก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนะคะโอเคก็ไม่เป็นไรฮะผมก็มีหน้าที่ส่งสารส่งข้อมูลว่าชื่อที่เป็นกาลกินีเนี่ยนะมันก็จะส่งผลทุกเรื่องนะเก็บเงินเก็บทองไม่ได้งานมันอาจจะไม่รุ่งหรือแม้กระทั่งจะมีปัญหาสุขภาพความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็ไม่ค่อยดีคือเหมารวมนะไม่ว่าจะเป็นคู่หรือว่าทุกพระบุตรบริวารพวกนี้มันส่งผลหมดถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมทายทักเนี่ยก็ควรจะปรับแก้นะถึงจะเป็นชื่อที่บุพการีตั้งให้ก็ตามค่ะจ้ะอันนี้แล้วแต่ไม่ได้บังคับผมไม่เคยบังคับใครอยู่ละจ้ะค่ะขอบคุณค่ะมีจากสอบถามอาจารย์เรื่องครอบครัวค่ะก็นั่นไงของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักปัตตานิโยมมรณะความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงปุตตะเป็นกาลีคือทุกหมดนะทุกคู่ทุกเพราะบุตรหลานเป็นบ้างไหมฮะค่ะเป็นค่ะเป็นอยู่ค่ะเออนะก็นั่นแหละหลายเหตุปัจจัยชื่อก็เป็นแบบนี้พื้นชะตาก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่ทำได้การที่ทายแล้วเป็น อย่าตกใจจะได้รู้ว่าอ๋อต้นทุนเราไม่ดีฉะนั้นก็ลดความคาดหวังลงส่วนหนึ่งในแง่ของการทำบุญเสริมตลอดชีวิตให้ทำในเรื่องของแสงสว่างกับของมีคมค่ะนะแสงสว่างกับของมีคมก็ทำบุญน้ำมันตะเกียงถวายเทียนพรรษาซื้อหลอดไฟถวายวัดของมีคมก็ชุดเครื่องกลหนวดหรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ทำการรักษาปัญหาในช่องปากพวกงานทันตกรรมพวกนี้ก็ได้ค่ะนะแล้วก็บุญล่ะคะจะเรียนทางด้านไหนดีคะต้องดูดวงน้องเขาอะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10สิงหาค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ.49ค่ะเวลาเกิดค่ะคุณแม่ประมาณ 8:20 อ่ะค่ะ 8:20 ตรงกับวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสค่ะตอนนี้น้อง11ขวบนะครับค่ะของน้องเนี่ยถ้าไหวนะถ้าไหวนะก็แพทย์เภสัชกรนะนิติกรผู้พิพากษาหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินได้ก็ดีค่ะนะครับจ้ะค่ะแล้วทางด้านอาชีพราคาจะไปถึงตัวบริษัทเนี่ยค่ะจะทางด้านไหนดีคะด้านอาชีพอะค่ะกลับมาที่ดวงคุณแม่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่บ้านเฉยค่ะเพราะว่าดูแลแม่ค่ะแม่ต้องไม่สบายค่ะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยอะค่ะค่ะดีอยู่แล้วนะทำให้เต็มที่นะครับในเรื่องของอาชีพฝากไว้ในอนาคตตอนนี้ดูแลบุพการีไปก่อนของคุณเนี่ยถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้นะครับอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ขายร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยพวกนี้เคยทำอะไรมาก่อนบ้างไหมฮะที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มนี้เคยทำบ้างหรือยังครับเคยทำเป็นพวกงานประดิษฐ์แล้วก็ขายหมูย่างอะค่ะนั่นแหละสุดท้ายมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ถูกไหมแต่ว่าที่หยุดที่เลิกเนี่ยเพราะมันมีเหตุจำเป็น ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะแล้วก็กลับไปในกลุ่มงานเดิมนั่นแหละค่ะนะของกินสิ่งสวยงามงานฝีมือเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ของคุณปากต่อปากคุณสังเกตไหมหมายถึงลูกใช่ไหมลูกค้าเนี่ยปากต่อปากบางทีไม่ต้องโปรโมทเท่าไหร่ค่ะจ้ะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สิ่งที่เตือนนะสุขภาพคุณแม่เนี่ยช่วงย่างดูดวงคุณผ่านไปถึงคุณแม่ช่วงย่าง43และย่าง44อายุย่างคุณเนี่ยดูแลคุณแม่ให้ดีๆก็คือหมายถึงว่าใกล้ชิดหมอนะประคบประงมหน่อยนะพ้นช่วงสักปี2ปีนี้ไปเนี่ยน่าจะเบาลงแต่ช่วงนี้สำคัญช่วงนี้สำคัญมากนะ13แล้วก็44ใช่สำคัญมากสำคัญจริงๆ13กับ44เนี่ยถ้าผ่านได้จะดีขึ้นค่ะค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณผู้นะคะเกิดวันเดี๋ยวนะคะวันแจ้งเกิดค่ะอาจารย์เป็น17เมษายน18แต่ว่าเกิดจริงๆเนี่ยผมมาช่วยอ่านเกิดจริงๆเนี่ยคือคืนวันพุธเที่ยงคืน40นาทีแต่แจ้งเกิดเป็นวันพฤหัสที่17เมษายน18เดี๋ยวลองดู10ค่ะ7เมษายน18แป๊บนึงนะคือวันพฤหัสใช่นะคะแต่เกิดคืนวันพุธเที่ยงคืน40นาทีก็ถูกแล้วนี่ก็คือเลยคืนวันพุธในทางสากลก็เป็นวันพฤหัสจ้ะค่ะแต่ว่าในทางโหราศาสตร์เป็นคนวันพุธกลางคืนเอาเราเตรียมกันก่อนเอาแบบนี้นะมีเตรียมเลยนะคะเกิดเลยคืนวันพุธวันสากลเนี่ยมันตรงกับพฤหัสที่17ถูกแล้วแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะนะคะอยากทราบเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและการเดินทางค่ะ7 6 4 12พระเคราะห์ปีตกราชาโชคอันนี้คือพูดถึงองค์รวมก่อนปีนี้ก็อาจจะมีลาภผลอะไรที่มันฟลุกนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและปีนี้พฤหัสเป็นสีด้วยพยายามเข้าหาหน่อยนะไม่ได้บอกให้ไปประจบประแจงนะแต่พยายามล็อบบี้พยายามวิ่งเต้นสุภาพเป็นสีเนี่ยก็หมายถึงความดีงามถ้าอยากจะศึกษาหรือการเดินทางมีโอกาสได้รับชื่อเสียงการยอมรับผมทายดีนะแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่างานปีนี้ถึงจะเหนื่อยยากกับภาระที่เพิ่มขึ้นแต่ถึงเวลาประเมินผลแล้วหายเหนื่อยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุขสรรค์ค่ะเกิด19มกราคมปี39วันศุกร์ค่ะเวลา3ทุ่มตรงถามเรื่องของความรักครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมฝากทำบุญเรื่องน้ำกับของมีคมหน่อยโอเค2ปีเลยนะอาจารย์คุณสุขสรรค์19มกราคม39วันศุกร์3ทุ่มค่ะผมทายดีนะความรักแบ่งเป็น2ดวงนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูคบกันก็มักทะเลาะมีปากเสียงหรือว่าลงตัวยากมีอุปสรรคแต่ปีจรเนี้ยผมทายดีก็คือถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือแม้กระทั่งมีคู่แล้วก็ต้องระวังอาจจะมีคนไม่นิยมชมชอบเพิ่มนะเอาเป็นว่าปีนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้มีความสุขกับเรื่องของความรักครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุทธิชัยเกิดวันศุกร์ที่23มิถุนายนปี38นะคะเวลาตี32นาทีเงินกับงานค่ะตี32นาทีปีนี้เน้นจากล่างขึ้นบนในแง่ของการทำงานถ้าคุณมีทีมให้ความสำคัญกับเขานะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆการมองหางานใหม่ก็ล้วนแล้วแต่จะมีโอกาสทั้งสิ้นเกณฑ์งานที่เป็นห่วงจริงๆก็คือเลยผ่านเข้าช่วงย่าง23มันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะมองหาทางหนีที่ไล่ไว้บ้างนะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าในช่วงอายุย่าง23แล้วมันตักบาตรถวายเป็นพระนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรพลค่ะเกิด17สิงหาคมปี24วันจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงนะคะปีนี้ดวงจะเป็นยังไงบ้างครับนะจะปลดหนี้ได้ไหมและค้าขายอะไรดีคะ17สิงหา24เนี่ยตรงกับวันจันทร์เที่ยงคืนเที่ยงคืนของวันไหนล่ะเที่ยงอาทิตย์เช้าจันทร์เที่ยงคืนอาทิตย์เช้าจันทร์หรือเที่ยงคืนจันทร์เช้าอังคารค่ะคนเกิดเที่ยงคืนเอาอย่างนี้ตามกติกาว่าตามกติกาผมถือวันสากลผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ผมถือว่าเป็นรอยต่อระหว่างคืนอาทิตย์เช้าจันทร์แต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถอยหลัง1วันเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์น่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าตอนนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินอยู่นะครับปลดหนี้ได้ไหมคะยังครับยังครับแล้วก็ในเรื่องของอันนี้คุณวรพลกันเหนียวนะคุณยืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรเพราะมันสอบถามเรื่องของอาชีพมันสำคัญนะจดไว้ก่อนส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณศิรพัฒน์นะคะวันอังคารที่21มีนาคมปี21เวลาเกิดไม่มีมานะคะข้ามแต่ว่าค่ะไม่แต่ละข้ามเลยฮะไม่ตรงจริงรบกวนนะคะส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคมปี28ค่ะเวลา
ที่ยงคืนตรงเหมือนกันค่ะอาจารย์นะอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะยังไงดีให้ส่งเข้ามาใหม่ไหมคะก็เดี๋ยวขอเช็คบางอย่างเกิดที่คืนตรงนะคะถามลัคนาค่ะอาจารย์คืออย่างนี้จ้ะผมก็จะดูถ้าไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรผมก็จะพิจารณาปัจจัยประกอบในดวงปัจจุบันเมื่อกี้บอกว่ารักแยกกันอยู่เนี่ยของคุณจันทร์เสากาลีกระแทกมันก็มีแนวโน้มที่ฟ้าสว่างจะเป็นวันศุกร์ฉะนั้นเบสออนคุยกันควรสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาส่งมาใหม่เกณฑ์ความรักปีนี้แยกกันอยู่จะดีไหมผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันแต่ปีนี้ถ้าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเจอกันบ้างถือเป็นการแก้ดวงค่ะนะคะก็บอกว่าถ้าทรงนี้แยกกันอยู่เจอกันน้อยๆก็ถือว่าดีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ที่บ้านขายขนมให้อาจารย์แนะนำด้วยค่ะเน้นขายส่งด้วยนะเน้นพยายามเน้นขายส่งด้วยฝากขายตามร้านต่างๆค่ะผ่านไม่ต้องเน้นหน้าร้านแต่เพียงอย่างเดียวผ่านโซเชียลทุกวันนี้ก็ทำกันเยอะะนะครับแล้วก็ร้านรวงถ้าจำเป็นจะต้องมีก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักให้ติดถนนเส้นรองอันนี้จะดีกว่าแต่ถามว่ามันเด่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เด่นนะคุณต้องพยายามครีเอทอะไรใหม่ๆตลอดเช่นเมนูที่แตกต่างสร้างจุดขายเหล่านี้เป็นต้นครับและลัคนาราศีค่ะเกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีเดี๋ยวนะครับชลบุรีชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎแน่ราหูทับดวงชะตาระวังนะประคองให้ผ่านความรักเชียร์เชียร์ผมเชียร์นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13เมษายนปี22ค่ะเวลา5โมงเย็น15นาทีดวงปี60การเงินโชคลาภค่ะเป็นคนวันศุกร์นะครับการเสี่ยงโชคปีจรและพื้นชะตาไม่เด่นปีนี้ถ้าอยากเสี่ยงโชคให้คนรอบข้างช่วยเลือกช่วยหยิบให้นะครับสภาพคล่องปีนี้ก็เป็นกาลีข้าวสารอาหารแห้งบริจาคครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะยังมีเวลาอยู่สำหรับใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะได้รับหนังสือนี่เลยกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าตอนท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาร่วมลุ้นจะรับหนังสือได้นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือนะคะขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณด้วยรวมถึงข้อความที่อยากจะถามส่งมาในข้อความเดียวกันได้เลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ